หลุดอีกรอบภาพคู่แพทริเซียและเติร์ดนายบายนายขุดไม่หยุดไหนบอกไม่สนิทการเลิกลาของคู่รักสุดหวานอย่างพีทพัชราครับและแพทริเซียกู๊ดนั้นครับกลายเป็นเรื่องราวที่เป็น Talk of the Town ในช่วงนี้หลังจากที่ฝ่ายชายครับได้ออกมาลั่นน้ำตาตอบสาเหตุที่ต้องเลิกลากันและทิ้งวลีไว้ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจจนปมดราม่าครับส่งต่อไปที่สาวแพทริเซียในประเด็นคบซ้อนมือที่3ด้านแพทริเซียครับก็ออกมาเปิดใจสดๆร้อนๆว่าเป็นการตกลงของทั้งคู่หลังจากมีปัญหากันมาสักพักและต้องตัดสินใจใช้คำว่าเลิกกันโดยผ่านความพยายามปรับตัวแล้วส่วนโน้ตนั้นเป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตและในส่วนปมร้อนของเติร์ดละพัฒน์งามเฉวงครับดาราหนุ่มและนักร้องนายบายนายไม่ได้สนิทกันเป็นเพียงแค่รุ่นน้องในคณะเท่านั้นจากนั้นครับมีชาวเน็ตทิ้งบอมใส่อีกครับเมื่อมีผู้โพสต์ภาพที่โรงดังแห่งหนึ่งย่านเพลินจิตโดยโพสต์ระบุเป็นวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีแคปชั่นว่าเจอแพทริเซียด้วยแฮชแท็กแต่ไม่ได้มากับพีทนะเรียกว่าทำเอาแฮชแท็กแพทริเซียนั้นครับร้อนเป็นไฟอีกครั้งล่าสุดครับเรื่องราวเหมือนจะไม่จบง่ายๆครับเมื่อเพจดังนั้นครับเผยแพร่ภาพคู่ดูสนิทสนมกันระหว่างแพทริเซียกับหนุ่มเติร์ดละพัฒน์ครับพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อแพทริเซียบอกว่ากับเติร์ดไม่ได้สนิทอะไรค่ะอีพวกชาวเผือกก็ขุดกันเก่งแฮชแท็กหนีไปลูกโอ้ยงานนี้ครับขุดกันซะขนาดนี้ครับไม่รู้เรื่องราวครับจะจบลงที่ตรงไหนเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ